เรื่องของเลือดสตอใต้เป็นหลักนะครับสำหรับทีมสงขลาผลงานของ SCG เมืองทอยเต็ดนะครับชนะมารวด3นัดหลังสุดนะครับแต่ว่าถ้า5นัดนี่ก็ชนะ3เสมอ1แพ้1ในขณะที่ทางฝั่งทีมสงขลายูไนเต็ดนะครับ5นัดชนะ2แพ้3เกมที่ชนะเนี่ยเป็นเกมชนะในบ้านทั้งหมดนะครับ2นัดเอาครับตอนนี้มาติดตามชมเกมกันเลยนะครับความมันนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วดาโก้ราโคสวิทของสงขลาครับให้มาที่วานิจใจแสนล้มลงไปได้ฟาวครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับไปทำฟาวเป็นจังหวะแรกนะครับของการทำฟาวในเกมนี้นี่ครับพิชิตพงษ์เข้าทำฟาววานิจใจแสนลูกฟรีคิกครับของทีมสงขลาโดยชัยรัตน์ มัดสิริกัปตันทีมชัยรัตน์เปิดลูกนี้เข้าไปได้ลุ้นอ้าวมองโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับยังดีครับวิษณุศักดิ์ยืนตรงนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะบอลโดนศีรษะใครแต่จูเลสบาก้านี่โฉบเข้ามานะครับดูอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับแม่แต่ว่ามีจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับก็เลยให้ตั้งวิษณุศักดิ์ครับเปิดบอลยาวขึ้นหน้ามาโดนมงได้โดยมานพลีกวางชอนโดนกระแทกนิดนึงโดยวานิชให้มาอยู่ที่มานพยังดึงบอลอยู่แล้วก็ทำบอลแหมเมืองทองนี่คิดว่าจะได้ทุ่มนะครับแต่ว่ากลับเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งทีมสงขลานี่ก็เป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับยิงไป5ประตูในฤดูกาลนี้ของสงขลามานพวานิชจะเปิดไม่ได้นะครับหลักไม่ดีเสียหลักไปเองนี่เป็นนักเตะที่ยืมมาจากชลบุรีนะครับวานิชใจแสนมีหลายๆคนที่โดนทางพัทยานั้นดึงตัวกลับไปนะครับก็ล้วนแต่เป็นตัวหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาวประตูชนินแซ่เอี่ยแล้วจะมีเกียงกายพิมรัตน์แล้วก็ยังมีพานุวัฒน์จินตะธีระเจริญสุขนะครับรวมไปถึงวัชระมหาวงกลับไปหมดเลยแต่ว่าสงขลาเองก็ยังสามารถเอาชนะในบ้านในเกมที่เจอกับชัยนาทล่าสุด 2-0 ส่วน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่พักไปนานมากนะครับเกือบ1เดือนเต็มเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเกมที่เจอกับศรีสะเกษแล้วไม่ต้องเล่นแล้วก็ยังหยุดให้กับทีมชาติก็ถือว่าความสดนี่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่ได้สดนะครับวันนี้พิชิตพงษ์นี่ฟาวบ่อยนะครับอธิบดีจะไปก็โดนส่วนหนากันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกฟาวรัชานนท์ให้โคเน่เซดูคืนไปตั้งกันที่สยองภูคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันตั้งแต่สมัยเป็นสงขลา FC นะครับเจอกัน5นัดก็เป็นทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะรวดทั้ง5นัดนะครับรอบรองบอลถ้วย FA ครับในปี54เสมอกันเนี่ย 2-2 ก่อนในเวลาแล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะจุดโทษ 6-5 ส่วนเกมในลีกนี่ที่สนามแห่งนี้นะครับปรากฏว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกมาชนะในปีที่แล้ว20พฤษภาคม 4-1ก็ยังชนะเกมลีกในบ้านอีก 2-0 นะครับฤดูกาลนี้ก็เปิดบ้าน SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ชนะไป 3-0 เมื่อวันที่30มีนาคมและเกมล่าสุดนี่เองนะครับฟุตบอลมูลนิธิไทยกรมเอฟเอครับรอบ32ทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะสงขลายูไนเต็ดไป5ประตูต่อ2เพิ่งจะแข่งกันไปเมื่อ26มิถุนายนนี่เองนะครับลีกวังชนหลบจูเลสบาก้ามาได้ไหลต่อมาจังหวะนี้ไปได้ไหมปิยพลโดนกระแทกได้ฟาวเหยียบบนบันเทานะครับหลายคืนให้ลีกวางจนมาที่พานุพงษ์เข้ากลางดันโยเซก้าคืนกับไม้ดัสกอนออกซ้ายครับลีกวางจนลีกวางจนลูกนี้ให้มาที่วีรวุฒิกาเหยมนี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขสงขลานะครับวีรวุฒิกาเหยมแต่ว่าเล่นให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่ครับ
แบ็กจอมลุยนะครับแบ็กซ้ายทุ่มมาให้กับดัสกอนดัสกอนเปิดด้วยขวาพุ่งเข้าไปโดนมงทิ้งออกมาได้เก็บตกได้ครับจังหวะนี้แต่จะไปได้หรือเปล่าทางสุไลมานโดนสกัดออกไปนะครับสุไลมานอาเวกจิผ่าน5นาทีไปนะครับยังไม่มีจังหวะจบสกอร์นะครับยากิฮิกุชิทุ่มมาลูกนี้โดนชิงเล่นก่อนครับโดยพานุพงษ์พานุพงษ์วงศาอายุอนามตอนนี้ย่าง30ปีเข้าไปแล้วนะครับบอลทุ่มนะครับของทางสงขลาอธิบดีโดนสกัดทิ้งออกไปเองบอลยังเป็นของทางสงขลาเจ้าบ้านนะครับวันนี้ดัสกอนก็ต้องรับหน้าที่เป็นเพลย์เมกเกอร์อีกหนึ่งคนคู่กับเอ็ดวาร์โดนะครับเอดีวาร์โดเพราะว่าทางมาริโอยูรอฟกี้นี่ติดโทษแบนหนึ่งนัดปิยพลบรรเทาปล่อยครับลูกนี้บอลมาถึงปิชพงษ์ให้ดัสกอนตั้งกันที่ลีกวางชอนดานโยเซียกามึงทองก็ยังบุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับที่สนามแห่งนี้นี่ธีรศิลป์แดงดาในฤดูกาลที่แล้วนี่ยิงไป2ประตูนะครับยังบุกกันไม่แม่นเท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นจังหวะสวนกลับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับรัชานนท์เปิดด้วยซ้ายเข้ามาลูกนี้แม่จับบอลไม่อยู่และยังยิงทีมโดยมานพวานิชไทยแสนครับความเชื่อลองร่วมใจรักให้เป็นหนึ่งความเชื่อคือแรงผลักดันให้เรามุ่งไปข้างหน้าความเชื่อในตัวเราไม่ได้เป็นของใครหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังเราให้เป็นบาร์เซโลนาเชื่อแล้วลงมือทำสุดชีวิตกับสิ่งที่เรารักชีวิตของเราใช้ซะสินยังไม่มีบทบาทเลยนะครับในเกมรุกต้องลงมาเล่นต่ำดัสกอนให้ลีกวางชอนรับต่ำมากนะครับทางฝั่งของทีมสงขลา11ตัวนี่อยู่ในแดนตัวเองทั้งหมดครับในเกมรับทำให้ SCG มือนอยเต็ดนี่ค่อนข้างที่จะหาทางจอดลำบากมาเองครับดัสกอนให้วีรวุฒิวีรวุฒิโดนบีบแล้วก็โดนเตะออกมานะครับจะเป็นลูกทุ่มของเมืองทองเรเน่นี่ก็พาทีมมาเล่นให้คุมทีม BEC เทโรศาสนะมาก่อนนะครับก่อนหน้าที่จะมาคุมเมืองทองเอาครับจังหวะนี้ปิยพลพาบอลไปได้ปิยพลหลุดมาแต่จังหวะสุดท้ายโดนเสียสไลด์ออกไปนะครับโดยโคเน่เซดูจะเป็นลูกเตะมุมครับของเมืองทองบ้างอยู่เมืองไทยมา9ปีแล้วนะครับโคเน่เซดูจะตัวเองก็บอกว่ารักที่สงขลาก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนแล้วนะครับเป็นลูกไอ้มุมดัสกอนเปิดลูกหนีมาให้ยืนหาบอลเล่แต่ยิงไม่ตรงครับเอดิวาโดเป็นทิติพันธ์นะครับพ่วงจันทร์นี่ลูกชายของไพโรจน์พ่วงจันทร์นะครับปราการหลังทีมชาติไทยเก่านี่เดินตามรอยพ่อมาเลยนะครับดูครับเปิดเนี่ยตั้งใจเปิดเลยนะครับจะให้ทิติพันธ์แต่ว่าแหมวางเท้ายิงลูกนี้ไม่เต็มนะครับบอลห่างไกลไปเยอะเสียมูเปิดมาโดนมงได้เอดิวาโดคืนกลับมาลูกนี้เปิดติดยังไงทิติพันธ์เสียบอลไปแล้วก็เข้าไปแหมกระแทกใส่นะครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่มดากิฮิกุชิคนทุ่มให้ไม่ได้ถึงจังหวะทุ่มเข้ามาใจกับวานิชโดนมองออกไปอีกทีหนึ่งนะครับเมืองทองเองก็ไม่ประมาทนะครับพยายามเล่นเพลย์เซฟเหมือนกันในจังหวะตั้งรับ
บอลของทางฝั่งทีมสงขลาขึ้นมาแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาโดนหม่งได้โดยลีกองชนแล้วก็จะเก็บได้ไหมปิยพลบรรเทากระดกบอลต่อมาให้กับวีรวุฒิวีรวุฒิจับได้วีรยุทธลูกนี้ต้องลากเองครับพาขึ้นไปเองยังมีพื้นที่มีเวลาไหลให้กับดัชกรแล้วก็วีรยุทธครับวีรวุฒิโดนทำฟาวนะครับโดยอธิบดีจังหวะที่ให้บอลไปแล้วนะครับดูครับนี่ครับเข้าไปตรงบริเวณด้านหลังเอาครับเกมเล่นต่อเมืองทองลีกวางชนลีกวางชนให้ดัสกอนดัสกอนเปิดเข้ามาให้พิชิตพงศ์จับได้ลูกนี้ออกบอลมาทางด้านขวาทิติพันธ์จับบอลมองยังแต่งอยู่นะครับต้องแต่งเข้าซ้ายแต่ยังไม่เปิดแม่แต่ใจลากตัดกลับมาแล้วก็คืนกลับมาใหม่ให้กับพานุพงศ์ไปไม่ได้นะครับ10นาทีผ่านสงขลานี่รับเหนียวเลยนะครับตอนนี้ก่อนหน้าที่จะลงสนามคนเนเซดูบอกว่า1แต้มนี่เขาก็ยังถือว่าก็ยังพอใจนะครับได้3แต้มก็ดีจอกยากอยู่นะครับเอาดัสกอนครับลูกนี้วางมาจะให้ธีรศิลป์ลูกนี้ก็โดนมงได้โดยโคเน่เซดูคืนกลับมาจังหวะนี้เปิดยาวมาครับราชานนท์มงได้แต่ว่าไม่มีตัวมาประกบแล้วก็แหมชนกันบอลมาอยู่ที่ดัสกอนดัสกอนจะไขว้หลอกแล้วก็ลูกนี้บอลออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของสงขลาชานนท์กัญญาทองทุ่มให้วานิชโดนหม่งได้โอ้ยแล้วก็วานิชครับลูกนี้ไปหนุนยังลุกไม่ขึ้นนะครับพิชิตพงศ์31ปีแล้วครับปีนี้พิชิตพงศ์เฉยฉิวเกมของเมืองทองเกมเยือน2นัดล่าสุดนี่ชนะรวดนะครับสำหรับทางเมืองทองชนะทั้งทางชัยนาอาร์อามีชัยนาแล้วก็อามีดัชกรพยายามจะทำเกมนะครับแต่ว่าโดนบีบในจังหวะเรียกว่าครองบอลตลอดนะครับทำให้เล่นค่อนข้างยากทุ่มเข้ามาครับรัชนนท์ให้จูเลสบาก้าโดนสกัดแล้วก็แย่งกันหม่งบอลมาถึงวานิชแต่ว่าชิงเล่นจังหวะนั้นเมืองทองแล้วก็ยอดมาลูกนี้ได้ไหมเอดูวาโดให้มาดันโยเซียก้าจิ้มต่อแล้วก็จังหวะนี้จะหาโอกาสแม่จะจ่ายอ้าวแล้วลูกมาดันโยไม่ถึงแม่เกือบไปครับเกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันนะครับจังหวะปุกของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดดันโยนี่ฤดูกาลนี้ยิง9ประตูในลีกไปแล้วนะครับเอาละครับเมืองทองเริ่มกลับมาเป็นฝ่ายครองบอลได้เหนือกว่านะครับลุยขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เปิดไม่ดีครับฟีโน่คันนี้เฟี้ยวเหลียวทั้งปารีสเลย Your hand, body. ยิ่งเป็นหัวฉีดยามาฮ่า M7 ยิ่งประหยัดฟีโน่หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็น All new Fino All new feeling ไม่มีอะไรบานปลายนะครับต้องเพื่อนๆต้องเข้ามาช่วยกันห้ามปรามกรรมการเรียกเข้ามาเตือนนะครับทั้ง2คนเรียกคู่กรณีทั้ง2คนเข้ามาเตือนนะครับหัวไซส์มีต่างกันเยอะเลยครับแต่ก่อนนี้แค่ไหลครับเนี่ยครับมิตรภาพในสนามฟุตบอลนะฮะเนี่ยครับถ้าน้ำบอลเนี่ยมีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬากันแบบนี้เนี่ยกองเชียร์เองก็จะเขาเรียกว่าอารมณ์เย็นตามกันไปด้วยนะครับกำลังจะผ่าน15นาทีไปนะครับก็ยัง 0-0 ทางเมืองทองเองเนี่ยเล่นมา18นัดมีเพียงนัดเดียวเท่านั้นที่ยิงคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับ
ในเกมที่เจอกับบางกอกกลาสซึ่งแพ้ไป 0-1 นอกนั้นเนี่ยยิงได้ทุกนัดครับไม่ว่าจะชนะเสมอหรือแพ้เอาครับตอนนี้บอลของทาง SCG เมืองนอยเตะเสียไปให้กับทางสงขลาแต่ก็แย่งกันกลับมาได้เร็วนะครับผ่าน15นาทีไปแล้วนะครับยูเลสบาก้าพยายามจะดีดมาแต่พานุพงศ์ถึงก่อนครับเคลียร์ทิ้งออกไปได้แม้วัยจะล่วงเข้าเลข3นะครับแต่ประสบการณ์ความเก่าเกมนี่พานุพงศ์ยังมีครบสุไลมานจะจุ่มเข้ามาลูกนี้มานพกระดกต่อมาโดนมงได้แล้วก็เตะทิ้งขึ้นมาก่อนครับเอดูวาร์โดธีรศิลป์ไม่ถึงครับเจอกับลาโกไซวิทเอาครับบอลของทาง SCG เมืองน้องพิชิตตรงให้มาตัดสกอร์ปะตวัดขึ้นหน้ามาบอลอยู่ที่ธีรศิลป์ลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ได้ทุ่มพยายามจะหลอกนะครับแต่โดนสกัดทิ้งไปธีรศิลป์แดงดายิงนะครับให้กับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดในการเจอกับสงขลานี่ไป5ประตูบอลของทางเมืองทองนะครับพยายามจะเจาะขึ้นมาทางด้านขวาเปิดมาทิติพันธ์แล้วก็ลูกนี้โดนสกัดได้โอ้สกัดได้ดีครับแล้วก็จะเป็นจังหวะสวนกลับขึ้นมาบอลอยู่ที่มานพดึงจังหวะมานพแหมออกบอลได้สวยครับให้รัชานนท์ด้านขวารัชานนท์เจอวีรวุฒิรัชานนท์ความเปรียวนี่พอๆกันนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มีตัวเข้ามาซ้อนได้แล้วครับบอลมาอยู่ที่ลีกวางจอนอ้าวลีกวางจอนลูกนี้เกือบไปจิ้มมาให้กับวีรวุฒิดัสกรเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ดีครับชัยรัตน์ให้อธิบดีแล้วก็ลูกนี้ได้ฟรีคิกครับวีรวุฒิกาเหยงนะครับไปทำฟาวเข้าหนักนะครับลูกนี้เป็นฟรีคิกดูครับอธิบดีเอติรัตน์นะครับโดนวีรวุฒิกาเหยียงทำฟาว17นาทีเสร็จๆผ่านไปนะครับสกอร์ยังไม่มีคนเซดูครับตอนนี้เติมเกมขึ้นมาลูกนิ่งนี่จะเห็นเขาเข้าไปเปื้อนๆในเขตโทษคู่แข่งบ่อยนะครับแล้วก็เคยทำประตูให้กับทางสงขลาได้ในประตูสำคัญโดยเฉพาะเกมที่บุกไปเสมอโอสถสภานะครับดีดลูกฟรีคิกนี่เข้าประตูไปในช่วงทดเวลาทำให้โอสถสภาไม่ได้3แต้มนี่ครับฟานอลอสโค้ชฝึกผู้รักษาประตูนะครับและตอนนี้นี่เลื่อนชั้นขึ้นมาแทนจะเด็ดมีลาบจังหวะนี้ครับดากิฮิกุชิจะเปิดฟรีคิกเข้าไปกำแพง2คนนะครับฮิกุชิยอดเข้าไปโดนมงได้โดยดานโยเซียก้าอ้าวลูกนี้ชัยรัตน์โดนแย่งไปได้บอลอยู่ที่ธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์ติดเครื่องแล้วครับพาบอลขึ้นไปธีรศิลป์ยังกระชากขึ้นไปนะครับใช้ความเร็วลูกนี้โอ้โหฉีกแล้วก็หาโอกาสเปิดได้แต่แม่ไปเข้ามือของสยมภูโอ้โหดูความเร็วของแกครับวิ่งนี่แรงปลายไม่ตกนะครับเกือบได้ลุ้นทีเดียวครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ของธีรศิลป์แดงดาเข้าเบญจเพสพอดีนะครับเจ้าตัวเองก็บอกว่าตอนนี้ความมั่นใจกลับมาละหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ดูเหมือนว่าทำอะไรนี่มันไม่เข้าทางไปสมดลีกวางชอนดัสกอนดัสกอนให้ไปตั้งใหม่ครับพานุพงศ์ไหนสั้นๆพิชิตพงศ์ไม่ได้ก็ถ่ายบอลไปมานะครับคือหลังไปก่อนพานุพงศ์วางลูกนี้ไม่ดีครับแรงไปเยอะนี่ครับธีรศิลป์แดงดาถือว่าฟอร์มก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยิงไป7ประตูแล้วในฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่แล้วเป็นดาวซันโวสูงสุดนะครับ
24ประตูถือว่าเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยในยามนี้นะครับสำหรับธีรศิลป์ดูจังหวะกระชากของเขานะครับชัยรัตน์นี่ตอนแรกนี่ก็วิ่งวิ่งบีบเบียดเบียดไปนึกว่าจะทันแต่ในที่สุดนี่ก็โดนฉีกออกไปนะครับแต่ยังดีครับที่มีตัวมาช่วยอธิบดีเอติรัตน์เดี๋ยวโดนรู้สึกว่าน่าจะโดนใบเหลืองจากการที่เข้ามาสนามก่อนที่ทางผู้ตัดสินที่4จะให้เข้านะครับเดี๋ยวต้องดูครับเหมือนกับเข้าก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินนะครับคือถ้าเกิดว่าเจ็บข้างสนามเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็จะต้องรอสัญญาณจากผู้ตัดสินนะครับให้เข้ามาแต่ถ้าเข้าไปก่อนเนี่ยโดยที่ผู้ตัดสินยังไม่อนุญาตเนี่ยนะครับก็จะโดนทำโทษเนี่ยตอนนี้ยังรออยู่ข้างสนามนะครับโดนใบเหลืองไปจากจังหวะนี้นะครับลูกจุ้มของทางสงขลาโดนมงได้เทียสินไม่ได้อ้าวโคเน่เตะไปโดนเทียสินแล้วก็จังหวะนี้แม่ดัดสกอนทองเหลายิงลูกนี้มาไปฉลับได้เข้าไปแล้วนะครับอธิบดีบอลยาวขึ้นมาจะให้กับจูเลสบาก้าก็โดนเตะทิ้งออกไปก่อนดูเกมนี่ก็ยังถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักนะครับเน้นวัดกันที่แท็กติกเน้นเกมรับด้วยนะครับไม่ได้บุกกันอย่างเดียวเมืองทองเองก็ไม่กล้าที่จะบุกเต็มตัวเหมือนกันจูเลสปาก้าครับโดนทำฟาวเป็นเอดิโอเอวาโดเพอร์โมซ่านะครับนี่เป็นนักเตะทีมชาติโบลิเวียนะครับทีมในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยครับฤดูกาลที่แล้วนี่ครับไม่ได้เล่นแล้วก็ครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยไปเล่นให้กับโชนันเบมาเล่ทีมในเจลีกของญี่ปุ่นแล้วก็ครึ่งฤดูกาลหลังกลับมาอยู่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดถูกใส่ชื่อลงไปแล้วก็ได้เล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับในเกมนี้ชัยรัตน์จะเปิดเข้าไปชัยรัตน์เปิดฟรีคิกเข้ามาลูกนี้เดี๋ยวก่อนผู้ตัดสินยกแล้วนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินยกไปก่อนแล้วเป็นการยกธงล้ำหน้าไปแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะมีการทำประตูไม่ได้ประตูนะครับดูอีกครั้งเนี่ยครับจังหวะพอมงปุ๊บนี่ดาโก้ลาโคซิวิชครับไปยืนอยู่หน้าประตูเลยนะครับหลังจากจังหวะที่มงเช็ดเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็ลูกนี้เอสซีจีมูนอยเต็ดเปิดกลับมาก็ได้ยิงประตูเลยนะครับเป็น1ประตูต่อ0ครับโอ้โหจังหวะสวนขึ้นมานะครับโอ้เดี๋ยวต้องดูครับเจ็บด้วยโอ้จากจังหวะที่ล้ำหน้าไปนะครับในจังหวะแรกแล้วก็ทางเอสซีจีมูนอยเต็ดได้บอลนะครับหลุดเข้าไปแล้วก็ได้ยิงในจังหวะต่อมา 1-0 ดูครับเอดีวาลโดโอ้โหแล้วก็ล้มเจ็บตรงนี้แหละครับหลังจากที่ยิงเข้าไปเอดีวาลโดนะครับยิง 1-0 เมืองทองขึ้นนำนะครับมันเป็นทิ้งคือคนตายกันบอกโง่งานมีแค่ในสัญญาจะไม่ลองทุกวันคือคนตายกันบอกโง่งานมีที่ที่จะทำให้เธอต้องซ่าต้องกล้าต้องขอพันเหมือนกันนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่ลุยขึ้นไปของทางเอดีวาลโดแล้วก็ยิงนี่ครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ไปปะทะกับสยามภูที่ออกมาทางเมืองทองขึ้นนำ 1-0 นะครับเน่เดอร์ไซเดียครับก็ยังนั่งไม่ติดเหมือนกันซื้อของทีมเมืองทองพาทีมชนะทีมภูเก็ตมานะครับ1ประตูต่อ0แต่นั่นเป็นเกมในบอลถ้วยนะครับค
ึ่งเมืองทองก็เอาชนะภูเก็ตไป5-0เลยในฟุตบอล FA Cup ครับกับในรอบ16ทีมสุดท้ายดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ที่หลุดมาเอดูบาร์โดซัดด้วยซ้ายนะครับนี่เป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเขาในลีกตัวเองก็เจ็บมือยังลุกไม่ขึ้นนะครับเอดูอาร์โดอื้อหือดูมีตัววางอยู่นะดูมีตัววางอยู่นะก็แย่มากนี่ครับเพื่อนนี้ก็เข้ามาดูนะครับว่าบรรยากาศก็ยังไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนนะครับหนักหนาขนาดไหนแต่ว่าดูท่าทางแล้วมากันเกือบครึ่งทีมเลยนะครับมาดูจักรพันธ์พรใสครับตอนนี้เริ่มวอร์มแล้วนะครับอาจจะถูกส่งลงไปแทนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ต้องดูก่อนนะครับเรเน่ครับเอสจีเมืองทองแต่ตอนนี้เหลืออยู่10คนนะครับในสนามเอดูการ์โดนี่ยังอยู่ด้านหลังประตูครับปฐมพยาบาลอยู่ 1-0 ครับทีมเยือนบุกมานำเอาครับโคเน่ให้มาอธิบดีออกมาที่ราโคสวิตราโคสวิตไหลมาพิกุชิตั้งกันไปอธิบดีมาที่โคเน่ราชานนท์นี่ค่อนข้างว่างเลยนะครับทางฝั่งขวาเนี่ยครับไม่บีบปุ๊บนี่เลเน่บอกต้องบีบเลยครับแล้วก็เอาครับเอาบอลมาได้ทางวีรวุฒิวีรวุฒิไหลให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ข้างขวางเข้ามาลูกนี้อยู่ที่พิชิตพงษ์ให้ดันโยเซียก้าโอ้ยลูกนี้ครับโดนนำฟาวแต่ธีรศิลป์ให้เป็นจังหวะได้เปรียบครับเล่นต่อธีรศิลป์ดัสกรให้ธีรศิลป์เบิ้ลคืนกลับไปครับมีกวางชอนตอนนี้ต้องเร่งเอาบอลคืนกลับมานะครับสงขลาตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเหมือนตอนที่ไม่เสียประตูวีรวุฒิวีรวุฒิได้บอลไหลเข้ากลางให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์จังหวะนี้เปิดชิปขนานเส้นไปแต่บอลนี่มันออกนะครับจะให้กับปิยพลปันเทาลูกทุ่มครับของทางสงขลารัชนนท์ทุ่มให้จูเลสบาก้าโมงมามานพโมงมาลูกนี้คืนกลับไปครับให้กับพานุพงศ์พาอนุพงศ์ไปโด่งขึ้นไปก่อนครับตั้งหลักกันใหม่บอลตกแล้วก็ออกไปนะครับเป็นลูกทุ่มของทางสงขลาเกมของสงขลานี่เล่นในบ้านเนี่ยนะครับทั้ง9นัดเนี่ยมีนัดเดียวเท่านั้นครับที่ยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ในเกมที่เสมอกับ BC เทโลนะครับ 0-0 นอกนั้นนี่ยิงได้ทุกนัดบอลของเจ้าบ้านครับอธิบดียังเอาบอลได้อยู่ให้มาโคเน่โคเน่ไหลขวางมาติดแล้วก็ลูกนี้โอ้ยไปทำฟาวดัสกอนนะครับโคเน่ตัวสินก็เข้าไปเตือนก็ไม่มีอะไรครับจังหวะการทำฟาวนะครับในเกมดูโอ้โหนี่ครับโดนกระแทกปิ๋วแล้วไปคือจะแต่วันสกัดออกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรกันครับเล่นกันนะเพื่อนร่วมอาชีพอนุพงศ์ให้พิชิตพงศ์ไหลสั้นๆมาเอดูวาร์โดคืนกลับมาตั้งกันใหม่พิชิตพงศ์ดันโยเซก้าดันโยฝังเข้ามาให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ลูกนี้ยกมาจังหวะนี้ใจวีรวุฒิเป็นปิยพลครับแล้วก็ล้มลงไปไม่มีอะไรปิยพลบรรเทารู้ไหมครับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้อะไรกับผมช่วยให้ผมห่างไกลยาเสพติดทำให้ผมรู้จักคำว่าเพื่อนทำให้ผมรู้จักคำว่าน้ำใจการกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างคนไทยหัวใจนักกีฬา
ต้องคืนให้สยามภูอีกทีนึงนะครับไม่มีใครเข้ามาคราวนี้สยามภูเตะยาวขึ้นมาครับแล้วก็ลูกนี้ขึ้นแย่งกันมองบอลทะลักมาที่จูเลสบาก้าจะเปิดให้มานพโดนเตะครับออกไปโดยทางวีรวุฒิจัดสกอร์ครับทำเสียฟรีคิกจะเป็นลูกฟรีคิกของสงขลาชัยรัตน์ไม่เตะครับให้โคเน่เซดูโคเน่ขวางสั้นๆไหมรัชานนท์รัชานนท์เปิดขึ้นหน้าไปใจจูเลสบาก้าจับบอลแรกไม่ดีโอ้โหวีรวุฒิครับไอออกหลังไปเลยนะครับลีกวางชอนต้องบอกให้ตั้งสติหน่อยนะครับเพราะจังหวะนี้นี่คือไม่จำเป็นต้องเตะทิ้งขนาดนั้นนะครับเป็นเสียลูกเตะมุมครับแอลพิสมิสักแก้วเรืองเยือนทีมเก่าของตัวเองลูกเตะมุมนะครับโดยสุไลมันสุไลมันเตะมาลูกนี้โดนมองออกมาได้แต่ยังมาเข้าทางของสุไลมันอีกทีนึงนะครับได้โอกาสเปิดอีกทีนึงเปิดด้วยซ้ายพุ่งย้อยย้อยโดนมองออกไปได้นะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับเอดิวาโดมาช่วยเกมรับหน้าตาแกนี่เหมือนคล้ายๆคนเอเชียนะครับแต่จริงโบลิเวียอ้าวเปิดมาอีกทีนึงวิษณุศักดิ์ต้องทุบทิ้งแล้วก็บอลเป็นของทางเมืองทองอ้าวลูกนี้โดนสกัดด้านหลังนะครับตามปิยพลบรรดาลแล้วก็จูเลสบาก้าโดนใบเหลืองนะครับจากจังหวะที่ปิยพลกำลังจะหลุดไปนะครับดูอีกครั้งนี่ครับเข้ามาเลาะเข้าไปด้านล่างนะครับเล่นสั้นๆพิชิตพงศ์เวสบาก้านะครับตัวเหลืองไปแล้วเอาครับมาติดตามเกมกันต่อบอลของเมืองทองต้องมาตั้งกันใหม่ทีที่พิชิตพงศ์ให้มาลีกวางชอนเปิดเข้ามาดัสกอนดัสกอนเอาแล้วครับดัสกอนตั้งหลักได้เปิดมาให้วีรวุฒิวีรวุฒิบอลจังหวะเดียวให้ปิยพลปิยพลลูกนี้แม่เข้ามาทางกว้างแล้วก็คืนเล่นกันสั้นๆดัสกอนให้ปิยพลโอ้ยแล้วก็ลูกนี้โดนทำฟาวนะครับโดยทางโคเน่เซดูจังหวะนี้นะครับโคเน่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าดูจากจังหวะนี้ก่อนนะครับภาพช้าดัสกอนให้มาบางนี่ครับแล้วก็โดนสกิดกันล้มลงไปเป็นฟรีคิกครับของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดสั่งกำแพง4คนเสียงโอ้จัดสกอร์นะครับเล่นกับพิชิตพงษ์และจัดสกอร์ยิงลูกนี้ก็ไปติดกำแพงขาจะพยายามจะเข้ามาช่วยวันนี้แต่ดัสกอนเตะคืนกลับไปก่อนนะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของเมืองทองลาโคสวิตมงบอลเลยมาถึงทิติพันธ์ให้ดานโยดานโยเซียก้าคืนกลับไปพานุพงศ์พานุพงศ์วางออกมาทางด้านซ้ายใจวีรวุฒิโดนมงได้โดยมานพแต่ว่าบอลเลยมาเอาแล้วครับจูเลสบาก้ามงมาให้กับวานิชวานิชเปิดมาให้กับบาก้าบาก้าลูกนี้ไหลสั้นๆทางหลังไปนิดนึงแต่ยังเปิดเข้ามาได้ให้กับวานิชครับวานิชเอาบอลลงกระดกบอลต่อขึ้นหน้าไปโดนมงได้โดยพานุพงศ์แล้วก็ดานโยเซก้าโดนชิงจังหวะเล่นก่อนโดยชัยรัตน์ชัยรัตน์ดึงจังหวะไหลคืนหน้าคืนหลังย้อนไปหน่อยครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับเอาครับบอลของอ้าวหลุดมาครับวานิชใจแสนวานิชลูกนี้เปิดเข้ามาโอ้โหวิศนุศักดิ์แม่ตัวเองนี่เสียหลักไปแต่ก็ยังสามคนปัดออกไปได้นะครับเกือบไปครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะที่สงขลาเนี่ยครับตีต่อมาให้กับวานิชวานิชมาเนี่ยแล้วก็เปิดมาวิศนุศักดิ์พุ่งปัดออกไปได้นะครับ
เชษสาดีนะครับถูกส่งลงมาแทนอธิบดีเอติรัตน์ครับก็เป็นการเอาเกมรุกลงแทนเกมรับนะครับไอ้มุ้งครับเปิดเข้ามาสุไลมานโดนมงได้โดยดานโยลงมาก็จะได้สัมผัสบอลแล้วนะครับพิเชษเตะไปโดนธีรศิลป์ออกครับกองหน้าจอมเก่านะครับออกจากสตูลบอลของเมืองทองก็ตอนนี้ก็ต้องตั้งรับด้วยเหมือนกันนะครับแล้วรอจังหวะสวนส่วนสงขลานี่ตอนนี้กลับมาเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกนะครับแล้วก็ทำได้ดีในหลายๆจังหวะแต่ยังไม่เป็นสกอร์เสียงปู สั้นๆมาครับลาโคเซวิกออกซ้ายฮิคุชิฮิคุชิยอดโด่งขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนมงได้ยังตามเก็บได้ครับฮิคุชิเปิดขึ้นหน้ามาอีกทีหนึ่งปวดทิ้งออกไปก่อนครับลีกวางชอนเอาครับบอลสวนขึ้นมาของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับอ้าวลูกนี้ปิยพลต้องเล่นเองครับแล้วก็เสียบอลให้กับทางสงขลาแต่ปิยพลเอาบอลมาได้แล้วก็พาบอลขึ้นมาจังหวะนี้ปิยพลขวางมาให้กับดาสกรดาสกรจะให้ธีรศิลป์จับได้แต่ว่าลูกนี้แต่งอีกทีนึงโอ้โหสปีดแกแข้งขานี่ท่านแย่งบอลนี้แย่งยากนะครับดาสกรดาสกรขวางสั้นจังหวะนี้ธีรศิลป์คืนกลับไปพิชิตพงษ์ออกขวามาทิติพันธ์หาจังหวะอยู่เปิดลูกนี้โอ้โหประหยัดสุดแรงแสงทุกสปีดด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะในยามาฮ่ามีโอ125หัวฉีดใหม่สิงหาคมนะครับที่สงขลาอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์นะครับก็ร่วมลุ้นกับนักแข่งชั้นนำครับดังดีเดดาวิเดเอ็มเดอะสตาร์กิกกี้สักนานาและนักดิฟรถชั้นนำนะครับอีก70กว่าชีวิตรวมถึงคอนเสิร์ตอีกเพียบนะครับซื้อบัตรได้หน้าสนามครับก็ไปดูกันได้นะครับเสาร์อาทิตย์ที่26และ24และ25สิงหาคมกับการแข่งขันดีวันกลางปีที่สงขลานะครับเมืองทองก็เตะบอลออกให้นะครับจากจังหวะที่มีการปะทะกันและผู้เล่นสงขลาเจ็บมานพนะครับเป็นจังหวะการเข้าทำกันเนี่ยครับแล้วก็ทางดันโยไปมาโนเอาเท้าไปดักเอาไว้แล้วตัวเองเจ็บเจ็บเองดูครับแต่ยังลุกขึ้นมาได้มาโนนี่ต้องออกเลยนะครับว่าเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกเลยนะครับของทางสงขลายูไนเต็ดนี่ครับตอนเชียร์อุลตร้าเมืองทองก็มีทั้งพนักงาน SCG ที่อยู่ภาคใต้ด้วยนะครับพอ SCG นี่ก็ตอนนี้ก็มาเป็นพันธมิตรร่วมกับทางเมืองทองยูไนเต็ดกองเชียร์สงขลาก็มากันเยอะนะครับแต่ดูจากจำนวนผู้ชมแล้วไม่ทำลายสถิติของปีก่อนปีที่แล้วนี่ 30,000 คนนะครับปีนี้นี่คำนวณด้วยสายตานี่น่าจะประมาณครึ่งๆอ่ะนะครับเพราะว่าอาจารย์นี่ด้านหลังประตูนี้ว่างอาจจะประมาณเกือบ 20,000 นะครับแต่ไม่น่าถึง3แต่ก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับเกมนั้นนี้ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นครับวงการฟุตบอลสงขลาให้ตื่นตัวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหลังนี่แฟนบอลเข้าสนามนี่อาจจะน้อยไปสักนิดนึงวาโดนะครับไปทำฟาวฮิคุชิคนทำประตูให้กับ SCG เมืองทองแต่ขึ้นนำนะครับ 1-0 บอลของสงขลาเล่นกันสั้นมานพมานพมานพดึงจังหวะมานพลูกนี้โดนทำฟาวโดยปิยพลบรรเทากำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับดูครับลูกนี้เข้าไปแซะด้านหลังมานพนะครับปิยพลพิเชษให้ลาโคเซวิชเติมเกมขึ้นมานะครับถึงกลางสนามเปิดเรียกเข้ามาตรงกลางโดนดักไว้ได้พิชิตพงษ์ให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ให้พิชิตพงษ์ออกไปทางด้านขวาเอาละครับเอดิวาโดดึงจังหวะคืนกลับไปให้ทิติพันธ์ไหลสั้นๆพิชิตพงษ์ลีกวางจอน
มีกวางชอนลูกนี้ขวางมาโอ้ดัชกรว่างเลยครับดัชกรออกซ้ายมาลูกนี้ให้กับปิยพลปิยพลต่อมาจะให้กับวีรวุฒิลูกนี้ลงโต้ปาดได้ดีครับออกไปก่อนนะครับรัชานนท์กัญญาทองลูกทุ่มครับของนาย SCG เมืองทองยูไนเต็ดปิยพล2นัดล่าสุดนี่ปิยพลยิง2ประตูเลยนะครับนัดละประตูมาที่ดันโยจับบอลแรกไม่ได้ครับลูกนี้บอลออกไปนี่เป็นดาวซันโวประจำทีมอยู่ในตอนนี้9ประตูนะครับดันโยเสียกาเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าจะใครจะไปใครจะมาก็ได้ครับแต่ดันโยเสียกาต้องอยู่สำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นนักเตะคู่บุญกันมาตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์อยู่ลีกล่างเลยนะครับวันนี้ให้จูเลสบาก้าเปิดแม่ลูกนี้ย้อนหลังไปนิดนึงแล้วมานพมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับมาเล่นก็ล้ำเลย5นาทีสุดท้ายต้องดูครับว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าแล้วจะเป็นของฝั่งไหนนะครับนี่ครับเป็นจังหวะเนี่ยที่ล้ำไปแล้วแล้วพอล้ำไปแล้วเนี่ยกลับมาเล่นเนี่ยล้ำเลยนะครับถ้าไม่เล่นก็ยังได้อยู่ถ้าหากว่ากรรมการยังไม่ยกนะครับกรรมการจะยกจนกว่าจะมีส่วนร่วมเปิดขึ้นหน้ามาโอเน่มองไปทีมานพดานโยสกัดมาพิชิตพงศ์ก็กระดกต่อไปบอลอยู่ที่พิเชษสาดีหนองสงขลาดานโยสั้นๆมาวีรวุฒิเล่นกับดัสกรคืนกลับไปให้กับลีกวางจอนพานุพงษ์มองข้างหน้ายังไม่รู้จะให้ใครครับพานุพงษ์ขวางคืนกลับมาครับลีกวางจอนวีรวุฒิครับวีรวุฒิยังไม่มีใครประกบยังเล่นได้อยู่ไหลขวางมาให้ปิยพลแตะบอลแรกแล้วก็โดนกระแทกได้ฟาวเป็นจังหวะการเข้ากระแทกนะครับของมานพสอนแก้วนักเตะจากพัทลุงจังหวะที่ปิยพลนี่ไปนี่ครับโดนกระแทกด้านหลังดัชกรยังเล่นไม่ได้นะครับกำแพงต้องถอยให้ถึง10หลาฟรีคิกของ SCG เมืองทองครับดัชกรต้องเหลาเปิดลูกหนีของมาเสาไกลโอ้โหตกพื้นแล้วมันบื้อกันไปหมดเลยนะครับตัวสุดท้ายนี่คือเอดิวาโดเฮอร์โมซ่านะครับดูครับเปิดลูกนี้เนี่ยโค้งว่ามาแล้วก็ขึ้นหม่องไม่โดนนี่ฮะจังหวะจัดชาร์จก็ไม่โดนอีกเหมือนกันกะจังหวะไม่แม่นคนนี้เซดูวางขึ้นหน้ามาเลยครับผ่านนุ่งองครับล้มตัวอ้าวเตะแต่บอลไม่ไปไหนบอลอยู่ที่จูเลสบาก้าให้พิเชษจูเลสบาก้าโอ้โหจะไปเองแล้วยังลูกนี้จะไปยังได้อยู่ครับฝืนตัวเล่นได้จังหวะเปิดไปติดผ่านนุ่งองได้เตะมุมครับแม่นี่ครับก็ดวลเชิงกันแบบถึงพิถึงกิ่งเลยนะครับยูเลสบาก้าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นกำลังหลักให้กับทีมสงขลาในแดนหน้าแทนอารอนดาซิวาที่ย้ายไปอาร์มี่ครับมานพครับจะเปิดให้กับสงขลาลูกเตะมุมมานพเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงคนได้อ้าวแล้วลูกนี้ยังสกัดไม่ดีโอ้โหยังมีตัวอย่างดานโยครับช่วยสกัดออกมาได้บอลมันอยู่ที่พิเชษเจอกับดัสกรจะแหวกไปไม่ได้ครับพิเชษเอาบอลมาได้พิเชษเปิดด้วยขวาพุ่งเข้ามาโดนออกไปแล้วก็จังหวะนี้เป็นจังหวะสวนกลับขึ้นมาครับของทางเมืองทองแต่ว่าแม่ไม่ผ่านครับโอ้โหเกือบได้ลุ้นเหมือนกันแล้วก็ลาโคสวิตวางยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่เล่นแต่เลยมาถึงวิษณุสังนะครับผู้ช่วยผู้สินนี่ยกโทนแต่ผู้สินให้เล่นต่อครับเห็นเป็นจังหวะได้เปรียบของทีมเสียเปรียบเปิดบอลมาเล่นกันสั้นๆโอ้ยปิยพลให้ย้อนหลังแต่ยังตามมาเล่นได้นะครับพิธีพันธ์ไหลคืนกลับมาพิชิตพงศ์ต่อออกขวามาเอลดิวาโดเป
เปิดชิปขึ้นหน้ามาดวลเชิงกันอยู่อ้าวแล้วบอลยังไงโคเน่ยังได้โคเน่เซดูนะครับไปทำฟาวทดเวลา3นาทีดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจากจังหวะนี้เนี่ยที่ยังแย่งกันอยู่กับปิยะพลแล้วก็ทิติพันธ์แม่โดนดันกระแทกเข้าไปนะครับทด3นาทีนะครับจังหวะนี้นี่มีกองเชียร์ของทางสงขลาเองก็ไม่พอใจนะครับมีคว้างหยดแก้วน้ำลงมานะครับต้องมีการขอร้องห้ามปรามกันนะครับดูจากจังหวะนี้เนี่ยเนี่ยครับมือคือมือของทางโคเน่เซดูเนี่ยครับที่เข้าไปท่อนบนเนี่ยนะครับท่อนล่างเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าท่อนบนลูกตั้งเตะครับฟรีคิกของทีมเมืองทองดัสกอนเอาครับดัสกอนเปิดลูกนี้เข้ามาเลยมาอ้าวแล้วก็จังหวะนี้ยังได้เตะมุมนะครับจังหวะจะยิงของเอดีวาโดโดนขวางเอาไว้ดูครับจังหวะของดัชกรลูกนี้ตกพื้นแล้วก็ราชานนท์สกัดไม่ดีแต่ไอเดวาโดเตะไปโดนดากิฮิกุชิออกเตะมุมเลยครับเมืองทองเปิดลูกเตะมุมมาตรงกลางลูกนี้มองโอ้โหหลุดออกไปนิดเดียวครับหลุดกรอบไปโดยไอเดวาโดเกือบจะได้ลุ้นประตูที่2ของตัวเองด้วยนะครับดูครับจากจังหวะที่เอดิวาโดนี่ขึ้นมาโขกก่อนสยมภูนะครับโคเน่เอ้าโคเน่ลูกนี้โอ้ยเกือบไปยังบังอยู่กาการเล่นโอ้โหกาการเล่น5ประตูตัวเองครับจังหวะนี้ไม่เตะทิ้งด้วยใจถึงจริงๆวานิชใจแสนเปิดชิปเข้าไปลูกนี้โดนมงได้ชัยรัตน์เก็บได้ชัยรัตน์เล่นสั้นๆกับพิเชษมาที่ชัยรัตน์ใหม่เข้าสู่ช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายนะครับของครึ่งแรกชัยรัตน์ชัยรัตน์คืนกลับไปให้กับสยมภูเลยนะครับสยมภูเตะขึ้นมาบอลของเมืองทองครับกระโดกบอลขึ้นมาไม่มีใครเล่นครับกลัวล้ำหน้า3นาทีหมดแล้วนะครับในครึ่งแรกแล้วพุทธสิงห์ก็เป่านวินหมดครึ่งเวลาแรกนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็บุกมานำสงขลายูไนเต็ด1ประตูต่อ0ครับจากประตูของเอดิวาโดเฮอร์โมซานะครับนักเตะทีมชาติโบลิเวียนะครับ1ต่อ0เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามไฮไลท์ของเกมใน15,000ก็น่าจะเลยเอาละครับตอนนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเคลียร์บอลแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาได้เทียสินมงคืนกลับมาดานโยเซก้าคืนกลับไปตั้งกันใหม่ดานโยเซก้าดานโยคืนกลับไปใหม่เลยนะครับให้กับผู้รักษาประตูวิษณุศักดิ์กวินธรรมสัจจานันท์เนี่ยความจริงเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้คัมแบ็กหลังจากเจ็บมา5เดือนแต่ว่าได้รับบาดเจ็บในช่วงฝึกซ้อมอีกพอดีนะครับเมื่อวานนี้เองก็เลยไม่สามารถจะลงสนามได้ธีรศิลป์แดงดาครับได้บอลออกไปทางด้านซ้ายเอาละครับตอนนี้คืนมาเทียสินทำชิ่งมาจังหวะนี้เอดูโดให้ไม่ได้ครับไม่ถึงดัสกอร์แล้วก็ได้ฟาวเป็นฟรีคิกนะครับของทางสงขลาถ้าลูกตั้งเตะจากแดนหลังนี่จะเป็นโคเน่เซดูนะครับที่รับหน้าที่
ดูจากจังหวะนี้ครับไปกระแทกใส่นะครับแต่สกอร์ของเรานี่ทำฟาวคนนี้เปิดบอลยาวขึ้นหน้าไปโดนมงออกมาได้โดยลีกวางชอนพิเชษฐ์มงไม่ดีครับพิชิตพงศ์ออกบอลมาเอดูวาโดให้ทิติพันธ์โดนบีบคืนกลับไปพิชิตพงศ์พิชิตพงศ์มองไกลครับลูกนี้เปิดมาแล้วก็ปิยพลครับมองให้กับดานโยพักอกตะวันออกมาซ้ายวีรวุฒิกาเย็มวีรวุฒิลูกนี้โยกหลอกราชานนท์แม่แล้วก็เบียดกันเหลี่ยมของราชานนท์ดีกว่าครับคืนมาให้กับคนเน่คนเน่เปิดมากลางสนามมองได้เก็บตกครับพิชิตพงศ์เปิดมาเอาละครับลูกนี้ปิยพลบรรดาเกี่ยวแล้วก็จิ้มมาเล่นต่อเองเอาละครับขึ้นมาทางด้านซ้ายปิยพลปิยพลคืนกลับไปวีรวุฒิวีรวุฒิก็จะคืนกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับที่ลีกวางจอนพานุพงศ์พิชิตพงศ์พิชิตพงศ์นี่จะลงต่ำนะครับในการช่วยปวดช่วยเปิดเกมรุกให้ดานโยเซียก้าโอ้จิ้มเสียบอลไปเอาละครับลูกนี้จูเลสบาก้าออกมาทางขวาแม่แต่ให้เผื่อมานพไปแต่ว่าไม่ผ่านครับโดนลีกวางชอนสกัดออกข้างไปมานพจะทุ่มยังไม่ทุ่มนะครับให้เพื่อนทุ่มแทนนายเป็นรัชานนท์ทุ่มมาวานิชวานิชพลิกได้วานิชลูกนี้จะแหวกไปใจคอจะแหวกแล้วก็ลูกนี้ได้ฟรีคิกครับวานิชใจแสนนะครับโดนทำฟาวกล้าเล่นครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แหวกผ่านเข้าไป2คนเลยนะครับดูครับโดนปิยพลบรรเทานะครับเข้าไปทำฟาวลูกฟรีคิกระยะใกล้มุมทงด้านขวานะครับของทางสงขลาโดยชัยรัตน์หมัดสิริกับตันทีมเอาครับจะเปิดเข้าไปลุ้นโดยชัยรัตน์ชัยรัตน์เปิดมาตรงเสาแรกวิษณุศักดิ์ทุบมาโคเน่เซดูยิงซ้ำเข้าไปทีนึงก็โดนสกัดทิ้งเอาครับไดกิฮิคุชิออกบอลมาทางด้านซ้ายสุไลมานสุไลมานโยกได้สวยแล้วเปิดเลียดเข้ามาลูกนี้ยิงไม่ได้ครับโอ้โหโดนสกัดทิ้งออกมาได้นะครับโดยดานโยเซียก้าโอ้โหเรียนแบบนี้เนี่ยถ้าเปิดแรงๆเข้าไปเนี่ยมันได้ลุ้นตลอดนะครับแม่แต่พิเชษฐ์สาดีให้ลูกนี้อ้าวยังมีตัวเล่นครับมานพมานพได้บอลมานพโยกเข้าไปไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งออกไปจะเป็นลูกเตะมุมโอ้โหมาเป็นชุดครับนี้สงขลาเป็นทุนของสงขลายูไนเต็ดโดยสุไลมานอาแวกาจิจะเล่นสั้นไหมไม่ได้นะครับมีตัวมาบางสุไลมานจะไม่ใช่สุไลมานขออภัยครับเป็นพิเชษฐ์สาดีนเปิดมาคงยังไม่พ้นอันตรายไปทิ้งออกไปก่อนอีกทีหนึ่งโอ้ตอนนี้โดนกดดันหนักเลยครับเมืองทองโคเซวิชตอนนี้เติมเกมลุกขึ้นสูงเลยนะครับจะเป็นคนทุ่มเข้ามาในกรอบ มาแล้วไม่ได้ครับโดนเตะเอาครับเป็นจังหวะสวนกลับขึ้นมาของทาง SCG เมืองทองโดยปิยพลบรรเทาเทียสินเรียกบอลแล้วยอดมาจะให้เทียสินไม่ผ่านศีรษะของราชานนท์ครับชัยรัตน์ได้บอลให้สั้นไปไหมสู้ได้มาลูกนี้โดนกระแทกโดยเอดูวาโดครับได้ฟาวครับสงขลาสงขลาตอนนี้นี่เปิดเกมรุกเต็มตัวเหมือนกันนะครับหลังนี่ทิ้งไว้ไม่กี่ตัวแล้วในจังหวะปุกดูอีกครั้งนึงครับจังหวะที่ชัยรัตน์ให้ไปแล้วก็สุไลมานแตะหลบไปแล้วแต่โดนกระแทกโดยเอดิวาโดลูกทุ่มครับของทางสงขลาราชานนท์ทุ่มมาชัยรัตน์ชัยรัตน์โดนบีบแล้วชัยรัตน์ต้องคืนกลับไปให้กับสยมภูเจอกับธีรศิลป์หลอกธีรศิลป์ได้แหมก
ถ้ากล้ารอเอายังเล่นเองอีกกองเชียร์เสียวแม่จังหวะพอหลบแล้วนี่แทนที่จะเปิดนี่แกกลับดึงจังหวะอีกที2ทีทำเอากองเชียร์ใจหายใจคว่ำวิศนุศักดิ์ครับเปิดทิ้งที่หน้าไปบอลของเมืองทองวางขึ้นมาให้กับเทียศินไม่ผ่านลาโกเซวินและเทียศินฟาวผู้ช่วยผู้สินยกโคมแล้วนะครับผู้ช่วยผู้สินยกโคมไปแล้วฟีโน่ของวูดดี้หรูพรีเมียมและไฮเทคด้วยรีโมทส่งสัญญาณเปิดช่องกุญแจอัตโนมัติฟีโน่หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็น All new Fino All new feelingจำทีมาจากจังหวะนี้ครับเจอกับลอโกสวิทแล้วเนี่ยครับที่ลาโกสวิทเนี่ยล้มลงไปแล้วผู้ช่วยเทียรศิลป์ยกเชิญยกตรงไปแล้วแล้วจังหวะที่เทียรศิลป์เนี่ยคือกรรมการยังไม่เป่านะครับเทียรศิลป์ก็เล่นต่อไปจนกรรมการมาเป่าตอนหลังเนี่ยครับลุกขึ้นมาได้แล้วสยบภูนี่ครับการบ้านก็มีให้ทำนะครับฟานอาลอสนี่เป็นจังหวะที่ได้ลุ้นนะครับของทางซูไลมานอาแวกจินี่เปิดยัดเรียดเข้าไปวานิดนี่ยิงไปติดทางดันโยเซียก้าก็โดนสกัดออกไปถึงกับเสียใจนะครับฟานอาลอสสยบภูยาวขึ้นไปในแดนของเมืองทองโดนมงได้ปิยพลให้ดานโยกระดกให้ลูกนี้ดัสกรดัสกรโดนกระแทกอ้าวพุทธศิลป์ให้เป็นจังหวะที่ไม่ฟาวนะครับชัยรัตน์ชัยรัตน์เปิดมาสุไลมานลื่นไปยังได้อยู่ลูกนี้ยังดวลเชิงกันอ้าวแล้วคราวนี้ได้ฟาวแล้วครับไอเอสจีเมืองทองสุไลมานอาแวกาจิครับลูกนี้โดนใบเหลืองไปนะครับจากจังหวะเข้าไปทำฟาวผู้เล่นของเมืองทองบอลยาวขึ้นมาลูกนี้ออกไปนะครับช่วง10นาทีของครึ่งเวลาหลังนะครับจูเลสบาก้ามงโอ้ลูกนี้กระแทกกันแล้วก็บอลทะลักมาถึงวิษณุศักดิ์นะครับเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับสำหรับทางสงขลาแล้วก็เจ็บด้วยกันทั้ง2คนนะครับก็น่าจะเป็นพานุพงศ์กับวานิชใจแสนนะครับจังหวะต่างฝ่ายต่างเล่นบอลแล้วครับความเชื่อล้อมรวมใจเราให้เป็นหนึ่งความเชื่อคือแรงผลักดันให้เรามุ่งไปข้างหน้าความเชื่อในตัวเราไม่ได้เป็นของใครหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังเราให้เป็นบาร์เซโลน่าเชื่อแล้วลงมือทำสุดชีวิตกับสิ่งที่เรารักชีวิตของเราใช้ซะแม้ว่าการยิงประตูนี่จะค่อนข้างน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับจูเลสบาก้าเพราะยิงไปแค่3ประตูในฤดูกาลนี้แต่ก็ถือว่าเขามีส่วนสำคัญในเกมรุกนะครับจังหวะการเข้าก่อกวนแนวรับคู่แข่งเนี่ยทำได้ดีจูเลสบาก้าก็เตะคืนให้ครับเป็นการแสดงสปิริตให้ครับลูกทุ่มครับของทาง SCG เมืองทองทิติพันธ์ทุ่มเข้าไปหม่งมาจังหวะนี้พิชิตพงษ์ให้ดานโยพานุพงษ์เปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้แม่ปิยพลจะหม่งชงไม่ได้แล้วไปทำฟาวนะครับปิยพลไปทำฟาวลาโคเซวิน
บีคิกครับของทีมเจ้าบ้านสงขลาลาโคสวิทเล่นสั้นครับให้ฮิกุจิฮิกุจิก็ฝากบอลมาลูกนี้เอาแหวกสุบไลมานเอาแหวกกจิไปได้เอาแล้วครับลูกนี้แหวกก็ไปเสียบอลแล้วได้ฟาวเป็นบีคิกครับของทีมเจ้าบ้านกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับและนี่ครับทิติพันธ์จังหวะแรกนี่ครับแล้วก็ไปทำฟาวในจังหวะที่2ด้วยชารัตน์มาซิลีครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปให้กับทางสงขลาลูกฟรีคิกนี่ของทางสงขลานี่ถือว่าอันตรายนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดนี่เปิดแบบให้แบบได้ลุ้นได้เสียงกันทั้งสองฝ่ายเลยนะครับชารัตน์ชารัตน์เปิดลูกนี้โค้งเข้าไปต้องทุบทิ้งออกไปครับแม่แล้วก็โดนชาร์จครับวิษณุศักดิ์แก้วเรืองโหเจ็บเลยจังหวะที่ออกไปชกบอลได้แต่ว่าก็โดนชาร์จนะครับธีรศิลป์เป่าดูอีกครั้งนึงนะครับจังหวะเปิดเนี่ยครับเปิดเข้าไปเนี่ยมันได้ลุ้นตลอดนะครับแล้วก็อื้อโคเน่เซดูครับกระแทกเข้าไปฟาวนะครับดูครับชารัตน์ลูกเปิดนี่โค้งเข้าหาประตูเลยนะครับลูกขึ้นมาเล่นได้ครับเจ้าตาลวิษณุศักดิ์เปิดบอลยาวผ่านกลางสนามมานักกอล์ฟสวีทมงผ่านอนุพงศ์ก็มงขึ้นไปลีกวางจอนธีรศิลป์เบิ้ลคืนดานโยดันโยพาขึ้นมาออกบอลมาลูกนี้บอลอยู่ที่ปิยพลบรรเทาให้ดันโยเซก้าพิชิตพงศ์ดันโยอีกครั้งหนึ่งดันโยโดนบีบแล้วฝากบอลมาให้กับทิติพันธ์แล้วก็ลูกนี้บอลโดนขาผู้เล่นของสงขลาออกนะครับจะเป็นลูกทุ่มของเมืองทองดันโยทิติพันธ์ทิติพันธ์นี่ติดชุด4เกมด้วยนะครับของซิโก้เกษตรเสนาเมืองฮิกุชิทุ่มไปจังหวะนี้ดานโยเอาบอลมาได้ดานโยเปิดโด่งขึ้นหน้ามาไม่ถึงธีรศิลป์ครับลาโกสวิตมงจากกัสกรเก็บคืนกลับมาพิชิตพงศ์เบิ้ลต่อมาจังหวะนี้เปียพลมงมาอ้าวแม่ไม่ใช่ไม่ได้ครับเป็นเอลดิวาโดนะครับออกบอลมาทางด้านซ้ายเอาละครับวีรวุฒิวีรวุฒิกาเหยมเปิดฉลับมาลูกนี้ได้มงแต่ไม่ตรงกรอบครับโชว์ขึ้นมาครับเอ็ดดี้วาโดดูครับบอลเนี่ยเปิดลอยโด่งขึ้นมาเอ็ดดี้วาโดสอดตัวเองขึ้นมาแต่ว่าหลักตัวเองไม่ดีแล้วนะครับมองแบบไม่มีหลักเลยเปิดบอลยาวขึ้นมาครับเสื่อมภูขึ้นมองการดันโยไม่ได้แล้วครับสงขาเอาบอลมาได้โดยพิเชษพิเชษสาดีนเปิดติดพิเชษจะตามเล่นลูกนี้ไม่ได้ครับบอลของเมืองทองดัชกรให้ดันโยเปิดมาธีรศิลป์ธีรศิลป์จับ1จังหวะให้มาที่ปิยพลเอดิวาโดนะครับมาที่วีรวุฒิวีรวุฒิคืนกลับมาธีรศิลป์พิชิตพงศ์ออกขวามาให้กับทิติพงศ์ทิติพันธ์ทิติพันธ์เปิดขวาโค้งเข้าไปลูกนี้มงแต่ไม่มีน้ำหนักครับเพราะว่าค่อนข้างไกลนะครับลูกมงของเอดิวาโดอีกแล้วมีส่วนร่วมในการที่จะลุ้นประตูเยอะนะครับเอดิวาโดสงขาจูเลสวาก้ามงมาไม่ได้ครับแต่ทิ้งง่ายๆครับลีกวางชอนนี่เป็นประการหลังทีมชาติเกาหลีเหนือที่เคยลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วนะครับลีกวางชอนทุ่มมาให้สุไลมานสุเลมานคืนกลับมาให้พิเชษเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้เปิดเข้าไปโดนมงออกมาได้ยังเก็บตกได้อยู่ครับฮิกุชิให้ไม่ดีแล้วครับสั้นเกินไปบอลของเมืองทองบ้างจะไปเองได้ไหมลูกนี้เอดิวาโดออกบอลมาทางด้านซ้ายวีโรบุตวีโรบุตวีโรบุตดึงช้าคืนกลับไปหลังเตะทิ้งออกมาธีรศิลป์พักยังเล่นได้อยู่ธีรศิลป์แต่ว่าโดนรุม2ธีรศิลป์โอ้โหให้บอลมาพื้นที่ว่างได้ดีเอาแล้วครับเติมขึ้นมาครับทิติพันธ์ทิติพันธ์ไปเองลูกนี้ยังแหวกเข้ามาได้อยู่ทิติพันธ์เข้าซ้ายยิงแม่ตรงตัวของสยบภูนะครับโอ้โหนี่ครับจุดเด่นของเขานี่คือจังหวะลากเข้าไปกระชากเข้าไปเคยยิงเลบานอนมาแล้วนะครับ
เอกวันเอชินครับเปิดมาลูกนี้ได้บอลเข้ามาสุไลมานอาแวกาจิล็อกหนึ่งจังหวะยิงลูกนี้เบาเกินไปแล้วตัวครับโอ้โหเกือบจะทำได้ดีสมบูรณ์แบบแล้วแต่จังหวะยิงเนี่ยยิงตรงตัวแล้วเบาไปเมืองทองเอาบ้างครับดัชกรขวางมาธีรศิลป์ธีรศิลป์ตอนนี้มาเป็นตัวจ่ายบ้างนะครับให้ดัชกรดัชกรบังให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ลูกนี้เปิดชิปขึ้นหน้ามาแรงเกินไปครับแล้วก็มีผู้เล่นของ SCG มานอนอยู่เตะดัชกรทองเหลานะครับที่เจ็บสยมภูก็แสดงสปิริตเตะออกให้นะครับแล้วดัชกรก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับหมายเลขเจ็ดดัชกรคนที่จะลงมาแทนก็คือผู้เล่นหมายเลข8นะครับปาร์คนำโชเป็นนักเตะทีมชาติเกาหลีเหนืออีกหนึ่งคนเพื่อนร่วมทีมชาตินะครับของลีกวางชอนปาร์คนำโชนั้นลงมาแล้วจะลงมานะครับคุมจังหวะเกมในแดนกลางลงแทนดัชกรทองเหลานะครับต้องออกไปประถมพยาบาลด้านหลังประตูเลยนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วลูกตุ้มนะครับทาง SCG มนอยเต็ดธีรศิลป์แดงดาก็เตะคืนกลับไปให้ลูกตั้งเตะของสงขลานะครับสกอร์ยังเป็นทีมเยือนนำอยู่ 1-0 นะครับจากเอดิวาโดสยมบูเปิดขึ้นมามองไม่ได้ครับแต่จังหวะนี้สุไลมานกระโดดขึ้นมาวานิสแหมบอลมันกระเด้งไปกระเด้งมาแล้วก็โดนนำฟาวด้านหลังนะครับได้ฟรีคิกครับสงขลาที่เป็นนักเตะไซส์กระทัดรัดนะครับแต่ก็มีจุดเด่นในเรื่องของความคล่องนี่ครับพอบอลลงไปแล้วจะไปจังหวะนี้เนี่ยนี่ครับโดนพิชิตพงษ์เข้าด้านหลังลูกฟรีคิกนะครับระยะค่อนข้างไกลครับต้องดูว่าชัยรัตน์นี่จะยิงหรือจะเปิดลาโคสวิตเองก็ตั้งท่าเหมือนกันนะครับเหมือนจะยิงเดี๋ยวดูครับแต่ฟรีคิกครับก็เป็นทางชัยรัตน์นะครับที่เปิดลูกนี้เข้าไปโดนสกัดแหมทิ้งออกมาครับพิชิตพงษ์ได้บอลไหลสั้นๆมาให้ปังนำโชว์พาบอลขึ้นมาไม่ผ่านลาโคสวิตครับลาโคสวิตดึงได้ยอดโด่งลูกนี้เข้าไปแหมวิษณุศักดิ์โชคออกมาได้บอลของเมืองทองทิติพันธ์ไม่ผ่านวิชิตพงศ์อีกทีนึงหยอดมาจะให้กับธีรศิลป์โดนโมงออกไปโดยฮิกุชิเป็นลูกทุ่มนะครับของทาง SCG เมืองทองทิติพันธ์ทุ่มเข้ามาให้ปังนำโชว์บางแต่บอลโดนปังนำโชว์ออกครับฮิกุชิทุ่มมาผ่านอนุพงศ์ถึงก่อนขึ้นไปครับโคเนเซดูกำลังจะผ่าน20นาทีของครึ่งเวลาหลังไปนะครับสกอร์ SCG เมืองทองเจ็ดยังบุกมานำ 1-0 เอาละครับได้บอลแล้วพิชิตพงศ์ยอดมาให้ปิยพลบรรเทาพักอกแล้วก็ตวัดมาแม่ลูกนี้เลยทางปังนำโชว์แล้วก็โดนบางออกหลังไปโดยฮิกุชิมันเป็นที่ของคนได้ก็บอกทุกคนงานไม่ว่าแค่ในสิ่งงานจะได้ลองทุกวันทุกคนได้เป็นบอกทุกคนงานมีที่จะทำให้เดินมาต้องซ่าต้องกล้าต้องพบเล่นครับฟรีคิกของสงขลาโดยลาโคสวิตวางออกไปทางด้านขวาราชานนท์เบิ้ลจังหวะเดียวให้มานพดึงจังหวะอยู่มานพลากตัดเข้ามาตรงกลางมานพจะเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้เบาเกินไปครับวิษณุศักดิ์ยังไม่พลาดเลยนะครับวันนี้ในเกม
วดบอลยาวผ่านกลางสนามไปเลยนะครับมองได้แต่ว่าลูกนี้ไม่ดีครับบอลออกข้างไปลูกทุ่มของทางสงขลาล้ำหน้าไปด้วยนะครับเล่นสั้นๆนี่ครับมานพนักเตะจากพัทลุงนะครับเล่นตั้งแต่สงขลา FC นี่ยังอยู่ในลีกล่างนะครับลาโคสวิตวางขึ้นหน้าไปโดนโมงออกมาได้โดยพานุพงศ์เก็บได้ลูกนี้เอดิวาโดให้มาปิยพลบรรเทาปิยพลให้เอดิวาโดลูกนี้ยังไงจะไปเองฝากให้อู้ยให้ปานังโชต้องแก้แล้วก็บอลออกข้างไปแม่ไม่รู้กันนะครับสองนักเตะต่างชาติประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับแฟนที่ชอบการความตื่นเต้นของการแข่งขันดิฟรถดีวันกลางปีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และ4นะครับเสาร์ที่24และอาทิตย์ที่25สิงหาคมมาดูกันได้ที่สนามสงขลาอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์นะครับนักดิฟรถดังๆนี่มีเพียบเลยนะครับบัตรนี่ซื้อได้ที่หน้าสนามหรือไปที่เว็บไซต์ dwangpi.thailand.com นะครับdwangthailand.com สุไลมานเอาแวกกัจจิออกนะครับเอาซากิรินติกาสมลงไปเล่นแทนนะครับสงขาเปลี่ยนขยับตัวแล้วนะครับหรือจะเข้าไปที่ facebook/dwangthailand ก็ได้นะครับไปดูรายละเอียดกันได้จะมีแข่งกันที่สงขลานี่แหละครับเสาร์ที่24และอาทิตย์ที่25สิงหาคมพานุพงศ์เปิดมาให้ปั๊กนำโชว์มงมาลูกนี้ให้มานพเลยมานพลากตัดเข้ามาเองนะนพเปิดลูกนี้มาซากิรินแม่วิ่งล้ำไปนิดนึงแต่ยังเล่นได้อยู่ล้ำบอลไปเอ้าซากิรินหาจังหวะอยู่ยิงลูกนี้แฉลบโอ้โหไม่ยังไม่ตรงกรอบยังมีตัวมาตองครับพิเชษฐ์สาดินให้คืนกลับมาให้มานพจะแหวกไปเองไหมมานพลูกนี้โยกเปิดด้วยขวาเข้ามาแล้วก็จูเลสบาก้ายิงลูกนี้แม่ยังไม่ผ่านครับตัวเบาเกินไปแล้ววิศนุศักดิ์ก็ดักทางได้ดีครับโอ้โหมีโอกาส2ครั้ง3ครั้งครับติดกันเลยดูอีกครั้งนึงครับลูกนี้มานพนี่เปิดไปแล้วก็จูเลสปาก้าครับยิงลูกนี้เบาเกินไปบดครับติดตามชมกันต่อตอนนี้บอลของสงขลาโคเน่เซดูคืนกลับมาสยมภูออกบอลมาทางด้านขวารัชชานนท์พาขึ้นมารัชชานนท์ยังไปได้อยู่ลูกนี้จะไปเองแล้วก็ลูกนี้แมตช์จะเปิดแต่ไม่ทะลุครับบอลของทางเมืองทองปานำโชว์ให้ดานโยเซียก้าออกมาที่เอดิวาโดดานโยไหลเข้ามาตรงกลางธีรศิลป์แปะจังหวะแรกไม่ดีแล้วต้องตามเล่นเองยังแก้ได้ธีรศิลป์ออกมาขวาเอดิวาโดอ๋อทิติพันธ์จะทำจิ้งกับธีรศิลป์ให้มาแต่ว่าลูกนี้ให้เผื่อไปหน่อยครับธีรศิลป์มองไปก่อนครับพานุพงศ์เอดิวาโดฝากบอลมาปั้นนำโชว์เล่นช้าไปนิดนึงแต่ดานโยยังรองได้ธีรศิลป์ปั้นนำโชว์ดานโยออกบอลมาให้ดีกวางชอนมาอยู่ที่ปั้นนำโชว์ไหลเข้ากลางมาไม่ได้อีกแล้วเอดูวาโดจะแหวกไปก็ไม่ได้เหมือนกันสงขลาโดยมานพปังมานพโยกดูครับคล่องเหลือเกินแต่ว่าไม่ผ่านดานโยเซก้านกสอนแก้วนะครับกำลังจะผ่าน25นาทีไปจะเหลือ20นาทีนะครับของเกมจูเลสบาก้าโดนสกัดออกไปครับโดยทิติพันธ์เจ็บเลยครับจูเลสบาก้าลูกไหมครับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้อะไรกับผมช่วยให้ผมห่างไกลยาเสพติดทำให้ผมรู้จักคำว่าเพื่อนทำให้ผมรู้จักคำว่าน้ำใจกั
การกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างคนไทยหัวใจนักกีฬามาดูกันนะครับดูครั้งหนึ่งนี่จังหวะที่มานพแหวกไปได้แล้วก็จังหวะนี้สกัดแล้วบอลนี่มันตึ๊กตักตึ๊กตักอยู่นะครับบอลของทางเมืองทองทิติพันธ์โดนจูเลสปาก้าทำฟาวนะครับดูครั้งหนึ่งปังแล้วจะไปลูกนี้ไปแล้วก็โดนกระแทกนะครับด้านล่างเมืองทองคืนกลับมาดีกวางชอนวิษณุศักดิ์มองไปข้างหน้ายังเอาชัวร์กันดูอีกนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เปิดลูกนี้ยาวขึ้นหน้ามาปล่อยบอลตกโคเน่ลูกนี้จิงม่งก็อ้าวแล้วก็ธีรศิลป์กระดกบอลไม่ตรงขอบโอ้โหดีจังหวะเดียวเลยนะครับจังหวะที่ทางสยบปูนี่ก็ออกมาไกลด้วยนะครับแต่ว่าไม่ตรงเกือบได้ลุ้นนะครับประตูที่2ดูอีกครั้งหนึ่งครับธีรศิลป์มาแล้วดีดเลยครับแต่ว่าบอลนี้มันห่างปากประตูไปเยอะสมขาครับเปิดเกมโดยลาโคสวิตมานพโยกตัดเข้ามาเสียบอลปักน้ำโชครับไปทำฟาวลูกฟรีคิกของทางสงขลาคราวนี้ชารัตไม่เตะแล้วครับให้ลาโคสวิตดูอีกครั้งนึงครับนี่ปักน้ำโชลาโคสวิตก็ไม่เตะครับให้พิเชษฐ์สาธินจะเปิดยังไงครับต้องดูลูกฟรีคิก2สงขลาสาธิเชษฐ์เปิดเข้ามาลูกนี้โดนมงออกไปมีจังหวะการทำฟาวกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ทางข้างสนามครับจักรพันธ์พรใสจะถูกส่งลงไปแทนเอดิวาโดเฮอร์โมซาพันพรใสนะครับจะลงไปเล่นแทนนี่เป็นจังหวะที่เอดิวาโดนะครับได้ลูกยิงลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำของ SCG เมืองทองอยู่ในเตะของสงขลาชายรัตขวางมาให้ลาโคเซวิตเปิดลูกนี้หยอดเข้ามาโดนมงได้โดยพานุพงศ์พักนำโชว์ให้มาอยู่ที่ทางปิยพลปิยพลมาดานโยดานโยลูกนี้ไหลลูกนี้ช้าไปครับโดนดักได้โดยโคเน่พิเชษพิเชษสาดินดึงคืนโคเน่โคเน่วางเลยครับลูกนี้ออกทางด้านขวาแต่วางลูกนี้นี่แม่ไม่แม่นครับบอลออกข้างไปสงขลาจะเปลี่ยนตัวนะครับเอาณัฐพลจันทสุริวงศ์นะครับลงแทนวานิชใจแสงเข้าสู่15นาทีสุดท้ายของเกมชาวบ้านสงขลาก็พยายามทำเกมรุกหวังตีเสมอให้ได้นะครับตอนนี้ได้บอลมาพิเชษออกบอลมาทางด้านขวาราชานนท์ราชานนท์เปิดด้วยขวาโค้งเข้ามาลูกนี้มงเอ้าแล้วก็แม่ไปเข้ามือของวิษณุศักดิ์โอ้โหมานพครับบอลตกใส่ศีรษะแล้วครับเมืองทองได้บอลออกมาทางด้านซ้ายแต่ลูกนี้เลยมาครับถึงคนในเซดูโอ้เมื่อสักครู่นี้นี่ก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับที่น่าจะได้ลุ้นคนนี้จับ
บอลไม่ดีครับเสียสมาธิโมแต่มองไปข้างหน้านะครับไม่ได้มองบอลมานพนี่ก็ยังคงเป็นเรียกว่าตัวป่วนชั้นดีเลยนะครับของทีมเอาครับมาดูกันว่าสงขลาจะสามารถตีเสมอได้หรือเปล่าสกอร์จะเกิดขึ้นอีกไหมและจะเป็นฝั่งไหนวันของเมืองทองครับเล่นกันเทียสินให้มาจักรพันธ์จักรพันธ์เสียบอลไปครับให้กับสงขลาแล้วก็พิเชษออกบอลมาทางด้านซ้ายยี่กุชิเติมขึ้นมายังไม่มีใครเข้าประกบลากไปเรื่อยมองล็อกเข้ามาหลายลูกนี้จูเลสบาก้าจิ้มแล้วก็พิเชษจะเปิ้ลต่อติดพานุพงศ์สกัดในจังหวะสุดท้ายยังไม่พ้นอันตรายครับจูเลสบาก้าจะเข้ามาโดนสกัดทิ้งออกหลังไปแต่เป็นลูกเตะมุมครับของทางสงขลาโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะครับวิ่งตลอดเหมือนกันจูเลสบาก้าคือเกมรุกนี่ก็ต้องพึ่งพิงกับความคล่องของเขาเหมือนกันนะครับเข้าทุกจังหวะลูกเตะมุมของสงขลาโดยมานพมานพเปิดมาเสาไกลเลยโดนมงออกไปแล้วก็จักรพันธ์มงแหมเอาแล้วครับอุ้ยแม่เลยไปได้บอลมาครับฮิกุชิฮิกุชิยังดึงจังหวะอยู่เปิดเลียดเข้ามาโดนสกัดทิ้งออกไปลาโคสวิตโอ้โหกระโดดแบบนี้นี่แม่ดีนะครับว่าธีรศิลป์นี่อยู่ไกลดูดิครับว่าสยบภูจะสามารถเก็บได้แล้วก็ลูกนี้ไม่กล้าเล่นครับธีรศิลป์ปล่อยให้ปังนำโชว์เล่นเนี่ยไม่ล้ำนะครับเพราะธีรศิลป์ไม่มาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าปังนำโชว์เปิดเรียดเข้าไปแม่ลูกนี้ยังเซฟไว้ได้ครับแก้ตัวครับสยบภูแล้วก็ตอนนี้เจ็บครับสยบภูแต่ว่าธีรศิลป์เปล่าจะเล่นเร็วไม่ได้มีผู้เล่นเจ็บกรรมการก็ยังมองแต่เกมนะครับกองเชียร์นี่เขาสักโอ้โหสักกี่เดือน Hello Thailand Welcome to the Football Club Barcelona Team Bangkok on August 7เครื่องดื่มตราชาจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ Barcelona Full Team ปะทะทีมชาติไทยซื้อบัตรได้แล้ววันนี้แล้วพบกัน7สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานได้ลุ้นนะครับสำหรับทางSCTเมืองทองยูไนเต็ดสงขาก็เกือบได้เอสจีมันฮอลเต็กก็เกือบได้ลูกเกมวันนี้นี่ก็เปิดแรกกันสนุกนะครับธีรศิลป์เองยังยิงประตูไม่ได้ครับในเกมนี้สถิติยังอยู่ที่7ประตูนี่ครับดูจังหวะที่สยบปูนี่คือเพื่อนส่งมาเนี่ยเหมือนส่งเสื่อให้แม้ว่าจะมีเวลาแต่ว่ากว่าจะแต่งบอลอะไรได้นี่มันค่อนข้างเยอะแล้วนี่ครับจังหวะที่ธีรศิลป์เนี่ยไม่เล่นเลยนะครับก็เลยไม่ล้ำปานำโชว์นี่วิ่งตามมาจากด้านหลังแต่เสื้อผู้ก็เซฟได้ดีครับลูกนี้แล้วตัวเองก็เจ็บตอนนี้ลุกขึ้นมาเล่นได้แล้วนะครับเสื้อผู้อย่างผู้กำลังจะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายครับของรัชานนท์นะครับที่เปิดเข้ามาแล้วก็นี่ครับแหมโมงไปบอลไปตกใส่ศีรษะลูกโมงของทิติพันธ์พิเชษเปิดเข้ามาลูกนี้จับไม่ดีครับสากิลีนโดนแย่งไปได้ปังนำโชว์ปังนำโชว์ออกบอลมาทางซ้ายให้จักรพันธ์พรใสจักรพันธ์ได้บอลจักรพันธ์เจอกับโคเน่จักรพันธ์โยกเข้ามาแล้วก็แหมเปิดเรียกเข้ามาธีรศิลป์ได้บอลแหมแล้วก็หลบไปจังหวะสุดท้ายยิงเข้าไปครับของประตูต่อศูนย์นึกว่าตอนแรกจะไม่ได้นะครับจากจังหวะที่บอลเนี่ยผิดพลาดกันเองนะครับของแนวรับและธีรศิลป์แดงดาก็ยิงประตูที่2ครับให้ทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนํา 2-0 โอ้โหเรียกว่าลูกนี้เนี่ยแบบพลาดกันไปหมดเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของทีมสงขลายูไนเต็ดและธีรศิลป์ครับก็ยิงประตูที่8ในฤดูกาลนี้เป็นประตูที่6ในการเจอกับทางสงขลายูไนเต็ดด้วยนะครับข้อมูลนี้นี่ก็มาจากคุณเฟรซี่แมนนะครับก็กรุณาเลือกเสื้อมาให้ดูนะครับ
จังหวะนี้เนี่ยไม่ล้ำนะครับเปิดมาให้กับจักรพันธ์และจักรพันธ์ก็ได้บอลดึงจังหวะนิดนึงดึงปุ๊บแล้วก็โยกตัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็เนี่ยครับเหมือนกับจะไหลแล้วก็ไม่ได้ล้ำเลยนะครับธีรศิลป์แต่เนี่ยครับจริงๆแล้วนี่ตัวเองนี่ก็ดึงบอลไม่โดนแล้วนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นดีครับไปหลอกทางสยามภูนะครับพอหลอกสยามภูก็เรียบร้อยเลยครับคือจังหวะเหมือนกับว่าจักรพันธ์จะยิงมากกว่าครับแต่มันแป๊กแล้วดูครับมาถึงธีรศิลป์เนี่ยครับจะดึงบอลแล้วบอลนึงไม่เข้าทางแต่กลายเป็นว่าหลอกทางสยามภูไปธีรศิลป์ก็ตามไปเล่นได้ 2-0 นะครับตอนนี้นี่ก็ย่างเข้าสู่10นาทีสุดท้ายนะครับของครึ่งเวลาหลังแล้ว SCG เมืองทองแต่ยังนำอยู่ 2-0 เปิดบอลยาวขึ้นหน้ามาฮิกุชิมองแหมพีเชตครับหยุดไม่ดีเมืองทองจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอาพิชิตพงษ์เฉยฉิวออกแล้วเอาศิวกรจากขู่ประสาทนะครับลงไปเล่นแทนก็เป็นการเปลี่ยนเอาผู้เล่นที่มีความสดนะครับลงไปช่วยไล่บอลในแดนกลางนะครับศิวกรเมืองทองอ้าวศิวกรจับบอลไม่ดีแต่ดันโยมาแก้ได้อ้าวบอลเป็นของทางซากิรินลูกนี้พลิกแล้วเปิดไม่ดีครับโดน SCG เมืองทองเตะแจ้งไปได้ขึ้นมาทางวิรุฒกาเหยมวิรุฒเล่นช้าไหลคืนกลับมาเล่นกันสั้นๆ นะครับเทียสินให้เข้ามาตรงกลางพักนำโชว์พักนำโชว์เปิดเลยนะครับลูกนี้แต่ว่าโอ้โหแรงเกินไปครับไม่ถึงจักรพันธ์ฮิกุชิเคลียร์มาได้ดีครับมานพมีเวลามีพื้นที่มานพฝากสั้นๆชัยรัตน์คืนกลับมาลาโคเซวิชเอาครับตั้งได้แล้วโคเน่เซดูขึ้นมาพิเชษเปิดมาจูเลสวาก้าแต่พื้นสนามเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันบอลมันเลยกระดอนจูเลสวาก้านี่ก็เลยโดนไม่เต็มเท้าแต่สงขาก็เอาบอลคืนกลับมาได้เร็วนะครับโคเน่มองไปข้างหน้าแล้วครับโคเน่จะวางหรือเปล่าวางอย่างนี้ต้องวางนะครับไม่วางอีกนะครับให้มาที่ลาโคสวิตลาโคสวิตเปิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับได้ลุ้นไหมลูกนี้นัทพลให้จับบอลไม่ดุอยู่ครับวิศนุศักดิ์ไม่มีใครบีบก็ดึงเวลานะครับเปิดโดมขึ้นหน้ามาลูกนี้โคนเนสเซดูมงได้ปังนำโชว์เข้าไปฟาวนะครับฟาวใส่ทางรัชานนท์โคเน่เล่นสั้นรัชานนท์มาที่โคเน่ให้ลาโคสวิตลาโคสวิตเปิดยอดมาให้จูเลสบาก้าโมงตั้งขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนชิงสกัดได้ก่อนนะครับแล้วก็อ้าวได้ฟรีคิกซากิรินตีกาสมนะครับล้มลงไปได้ฟรีคิกกับสงขลาแล้วโดนเหลืองไปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครโดนจังหวะพานุพงษ์วงศานะครับสิทธิระยะนี้ได้ลุ้นครับสองขาแต่อยู่ที่ว่าใครจะยิงนะครับเหลี่ยมนี้นี่ใครๆก็อยากยิงแต่เท้าซ้ายครับจะถือว่ายิงแล้วได้ลุ้นกว่านะครับเพราะบอลมีข้อนออกมาทางขวาก็มีลาโคสวิตนะครับแล้วก็มีนัทพลรวมไปถึงมานพครับลูกนี้ลาโคสวิตครับยิงลูกนี้โอ้โหได้แต่ยืนมองนะครับโอ้วิศนุสังที่ยืนมองอย่างเดียวนะครับแต่บอลไม่ตรงกรอบออกไปแบบว่าเนี่ยครับได้ลุ้นเลยดูอีกทีหนึ่งแต่ยังปั่นโค้งไม่พอนะครับ
แล้วก็ฉีกมากไปหน่อยครับจังหวะปั่น5นาทีสุดท้ายนะครับไม่รวมช่วงทดเจ็บยาวขึ้นมาครับไปสู้ศักดิ์ลาโคสวินมงจูเลสบาก้าพักจะไปลูกนี้เปิดมาให้กับมานพแรงไปไหมแรงไปครับมานพตามไม่ทันนี่เป็นคีย์แมนสำคัญจริงๆนะครับแม้ว่าจะขาดผู้เล่นหลายๆตัวไปแต่มานพนี่ยังเป็นกำลังสำคัญของสงขลาได้ตลอดเนี่ยเรียกว่าขาดมานพไปชั่วโมงนี้นี่สงขลาแทบขาดใจเหมือนกันนะครับเพราะเขานี่เป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกตัวจริงเสียงจริงเลยครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับเมืองทองเลสปาก้าพักโดนบังแล้วก็ลูกนี้ได้ฟาวครับทิติพันธ์โดนทำฟาวมีจังหวะที่บังไว้แล้วนี่ฮะจูเลสปาก้าฟาวนะครับ3นาทีเศษครับพานุพงศ์หยอดมาพานำโชว์แอนดอลแอนดอลนะครับดูครับจังหวะนี้นี่ครับบอลพุ่งไปเอาแขนเข้าไปสัมผัสบอลลาโคสวิชเปิดยอดโด่งเข้าไปลูกนี้มงได้จูเลสบาก้าแต่โดนมงกลับมาเรียทิ้งออกไปก่อนครับไม่มีใครลูกทุ่มของสงขลาแดกีฮิกุชิทุ่มเข้าไปให้จูเลสบาก้าตวัดไปลูกนี้ติดอีกยังได้อยู่ครับนัทพลให้ออกมาทางขวาราชานนท์ราชานนท์ตั้งป้อมเปิดโด่งเข้าไปลูกนี้จะมงโดนมงได้แต่เคลียร์ยังไม่พ้นแล้วก็ลูกนี้ได้ฟรีคิกอีกครับพิเชษสาดีนครับโดนทำฟาวระยะใกล้เข้าไปอีกนะครับตรงเส้น18หลาครับระยะนี้นี่ได้ลุ้นเลยนะครับใครจะยิงครับต้องถามแม่ดูเลยครับยืนกัน5คนแต่ละคนที่มองบอลอยากยิงกันทั้งนั้นเลยขวาไปซ้ายนี่ก็เมื่อสักครู่นี่ก็พิเชษชัยรัตน์ลูกครับจากจังหวะนี้มงเคลียร์ออกมาแล้วพิเชษนี่ครับลูกนี้ได้ฟาวตรงเส้น18หลาพอดีตอนนี้เหลืออยู่มีพิเชษมีทางณัฐพลแล้วก็มีชัยรัตน์วิษณุศักดิ์สั่งกำแพงนี่ตั้งพึบเลยนะครับเอาครับตอนนี้ต้องดูครับใครจะยิงโคเน่เซดูนี่ยืนบังให้อยู่แล้วก็เป็นนัทพลยิงลูกนี้ชนเสาโอ้โหเลยซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบโอ้โหน่าจะได้ประตูขึ้นตีเสมอนะครับเป็นลูกตีตื้นนะครับ1ต่อ2โอ้โหแบบบรรจงปั่นแล้วครับเลือกมุมเลยบอลมันพุ่งชนเสาแหมไม่เป็นใจครับดูนะครับเนี่ยครับมีช่องเปิดอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยครับแล้วช่องเปิดจริงๆด้วยแต่ว่าแม่นไปหน่อยแม่บอลโค้งไม่พอดูครับฟานอะลอสเสียดายครับเอาละครับมาลุ้นกันต่อแล้วก็จังหวะนี้สงขลาได้ฟรีคิกนะครับเนี่ยครับคนที่ปั่นฟรีคิกเมื่อสักครู่นี้ที่ไปชนเสาทดเวลา3นาทีครับในครึ่งเวลาหลังเวลา90นาทีกำลังจะหมดนะครับสงขลาจะเปิดฟรีคิกเข้าไปลุ้นราชนนท์เปิดขึ้นหน้าไปลูกนี้บอลเลยมาถึงมานพมานพคนเดียวจะโยกหลอกเลยไหมมานพไม่ผ่านครับโดนดักไว้ได้ปักนำโชว์ยอดโด่งขึ้นหน้ามาธีรศิลป์ล้ำหน้าไปแล้วนะครับแม่เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนี่ถ้าหลุดไปนี่ก็แม่ลุ้นเลยนะครับประตูที่3ของเมืองทองแล้วโคสวิตยอดฟรีคิกเข้าไปมงมาได้คุณให้ได้ดูแล้วก็ลูกนี้บอลตกมาแม่จะแย่งกันอยู่3คนไปบังทางกันเองครับโอ้โหจูเลสบาก้ากับมานพสอนแก้วดูครับ
วันนี้เก็บได้ล้าน3นะครับถ้าผ่านประตูวันนี้นี่ล้าน3รวมแล้วของที่ระลึกด้วยก็ล้าน7นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าชื่นใจนะครับแทนทีมสงขลาเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับเมืองทองลาโคสวิตขึ้นมงชัยรัตน์เตะโด่งขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังไม่ออกแล้วก็ปล่อยออกไปครับทางพานุพงศ์เกมนี้ถ้า SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะก็จะเป็นความพ่ายแพ้ในบ้านนัดแรกของสงขลานะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็จะยังคงรักษาสถิติชนะรวดทั้งบอลถ้วยและบอลลีกนี่6นัดต่อสงขลาเลยนะครับลูกนี้ได้ฟรีคิกอีกแล้วนะครับสงขลาชารัตน์มัสลีครับโดนทำฟาวต้องรีบลุกครับเจ็บนานไม่ได้นะครับเพราะเวลานี่มันก็กระชั้นเข้ามาทุกทีดูครับจังหวะที่สกัดโดยศิวกรณัฐพลอีกแล้วนะครับจังหวะนี้จะยิงหรือจะเปิดนะครับระยะค่อนข้างไกลไปหน่อยนึงแต่ระยะแบบดูท่าทางเหมือนกับจะเปิดแล้วก็เปิดลูกนี้เข้าไปมงเช็ดโอ้ยแล้วบอลมันไปตกใส่ศีรษะของคนเน่โอ้ยบอลมันหลุดออกข้ามคานไปนะครับดูครับเมื่อสักครู่นี้มันโดนศีรษะของผู้เล่น SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนนะครับนี่ครับดูฟาดไปนี่ฮะแล้วแหมไปตกใส่พอดีทำให้เสียจังหวะไปนะครับผลเอเซดูตอนนี้เข้าสู่ครึ่งนาทีสุดท้ายนะครับของช่วงทดแล้วสงขาไม่ผ่านพานุพงศ์พานำโชว์ขึ้นกับพันธพลปิยพลแจ้งกับนัทพลนัทพลได้บอลเปิดลูกนี้ติดหวดทิ้งขึ้นหน้าไปธีรศิลป์มาแล้วครับจังหวะนี้จักรพันธ์พรสายจักรพันธ์ไม่ผ่านธีรศิลป์ตามมาเล่นให้จักรพันธ์จักรพันธ์เปิดโด่งเข้ามาลูกนี้แหมให้ไม่ดีครับดานโยมองบอลมาอยู่ที่ทิติพันธ์แล้วผู้ตัดสินก็เป่านักวินหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับบุกมาเอาชนะสงขลายูไนเต็ดได้ถึงถิ่นนะครับ2ประตูต่อ0นะครับจากประตูของเอดิวาโดเฮอร์โมซาและอีก1ประตูนะครับก็เป็นธีรศิลป์แดงดานะครับครึ่งแรกและครึ่งหลังก็เป็นทําชัยชนะนั้นนี้ก็ทําให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่ก็ทําแต้มจี้ติดบุรีรัมย์จ่าฝูงไปนะครับในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับผมโยธินอาริกาเลอร์ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในแมตช์หน้าครับสวัสดีครับ